สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณแหม่มมีเคสดีๆอะไรมาฝากพวกเรากันบ้างคะก็เป็นเรื่องของโรคไตเหมือนเดิมค่ะแคต่่ะว่าเคสนี้เป็นเคสผลเลือดมาเมื่อวานเลยค่ะค่ะนี่คือลูกค้าท่านนี้นะคะเป็นผู้ชายนะคะอายุ58ปี2เดือนก็อยู่ในกรุงเทพนะคะเขามีโรคประจำตัวก็คือเป็นโรคเกี่ยวกับเส้นเลือดสมองนะคะแล้วก็อ๋อทานยาละลายลิ่มเลือดแอสไพรินนะคะมคา่ะนานปีแล้วคแล่ะ้วล่าสุดเนี่ยที่เขาไปตรวจวันที่29เดือน3ก็คือพบว่าไตเสื่อมระยะที่3ก็คืคอ่ะค่าไตเขาอยู่เหลือแค่55.95ค่ะแล้วอืมที่เขาเป็นมาตลอดก็คือไขมันสูงแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์สูงซึ่งค่ะคุณหมอก็ให้ทานยามาตลอดตอั้ืงแต่มเขามีเรื่องของเส้นเลือดสมองอะค่ะคแล่ะ้วทีนี้ก็เลยเข้ามาเซิร์ชใน Google นะคะเพราะว่าเขากลัวเรื่องโรคไตเพราะว่าอรืะยะสัม้นใช่ไหมค่ะคะค่ะก็เลยไลน์เข้ามานะคะปรึกษาว่าส่งผลเลือดมาให้ดูแล้วก็ถามว่าอันเนี้ยผมใช่ระยะที่สามหรือเปล่าเพราะว่าคุณอหมือบอกมพี่ก็ดูให้เขานะคะก็บอกว่าคเ่ขะ้าระยะที่สามแล้วค่ะแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์ครีเอทินินเนี่ยก็คืออืสูงมมาเลยเขาก็เลยบอกว่าแล้วอย่างเนี้ยคือเขาต้องทานตัวไหนได้บ้างอเืหมือนกับว่ามเขาก็ตัดสินใจมาแล้วว่าเขาเขาศึกษามาแล้วใช่ค่ะคืคอ่กะ็บอกเนี่ยเขามีโรคประจำตัวเนี้ยแล้วก็มีไตระยะสามด้วยก็เลยแนะนำให้ทานเป็นอูมิสองซองแล้วก็ฮาร์ดหนึ่งซองอืมชุดฟื้นฟูเร่งด่วนของเราเลยใช่ใช่ค่ะค่ะคือเอขาืก็มตัดสินใจเขาบอกว่าเดี๋ยวลองทานก่อนตามที่แนะนำเลยก็เลยถึงไปแล้วก็เริ่มทานตั้งแต่วันที่1 เมษายนเขาบอกว่าเดี๋ยว2 เดือนมาวัดผลกันเพราะว่าอืหมอมจะนัดหนูเดือนมิถุนาก็คือเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะทีค่นะี้ก็ทำต่อเนื่องเลยแล้วช่วงที่ทานเนี่ยก็คือปรึกษาตลอดเลยว่าเขาทานอะไรได้บ้างอันนี้ทานได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือก่อนหน้านี้ก็คือทานนมถั่วเหลืองข้าวกล้องนะคะแต่ว่าพวกเนื้อสัตว์อะไรพวกนี้คือเขาจะไม่ค่อยได้ทานนะคะก็จะเน้นใช่ใช่ค่ะแล้วทีนี้ก็เลยแนะนําเขาว่าต้องทานโปรตีนบ้างอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะอืคม่ะก็แนะนํามาตลอดเลยแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้ก็คือส่งผลเลือดมาให้ดูแล้วก็ปรากฏว่าตัว LDL ของเขาเมื่อวันที่29เดือน3อาคาร136แต่มารอบนี้คือลงมาเหลือที่94อืมไตรกลีเซอไรด์นะคะจาก152ก็ลงมาที่116อืครีเอทินิมนจาก1.38ก็ลงมาที่1.30อืแล้วก็มอีกตัว GFR จากระยะสามอะค่ะที่ครั้งที่แล้ว55.95ครั้งนี้ก็เป็น60.145ก็คือแตะขึ้นมาที่ระยะสองค่ะค่ะเขาก็ดีใจมากเลยเพราะว่าผลไขมันกับไตรกลีเซอไรด์เขาอไม๋่เคยอมันค่าเลือดดีขึ้นทุกตัวเลใชย่ใช่คค่ะ่ะอืเขาก็มขอบคุณมากมากเลยแล้วก็เดี๋ยวเขาจะขอทานต่อเนื่องไปก่อนก็คือค่ะอยากให้ท่าไตดีขึ้นกว่านี้ค่ะแต่เขาคอา่ะยุ58แล้วทานยาคือคุณหมอก็ยังไม่ได้ลดยานะคะแต่ว่าเขาก็จะทานอูมิฮาร์ดต่อไปก่อนเพื่อจะดูว่าท่าไตเขาจะดีขึ้นอีกหรือเปล่าอะค่ะก็เดี๋ยวมีผลเลือดนะคะเดี๋ยวส่งให้ดูอีกทีนึงได้เลยค่ะค่ะก็ค่ะฝากในเรื่องนี้ค่ะก็คือลูกโอค้าประเคจำคก่ะารค่ะค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเคสนี้นะคะให้ค่าไตดีขึ้นต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ